ด้วยสลามและดุอาครับกลับมาพบกับด้วยสลามและดุอาในช่วงที่2เบรกสุดท้ายครับครับเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายไว้ว่าเราได้เห็นบรรยากาศของการพูดคุยของพี่น้องของยามอาของวัชแนลนะครับโดยมีคณาจารย์มีผู้บริหารไปแล้วตอนนี้มีเรื่องของบรรดาพนักงานมั้งครับอาจารย์ครับผมครับชีวิตของแต่ละคนก็เรียกว่าดราม่ามีความคือฉากที่เขาเห็นข้างนอกว่าเป็นคนที่หัวร้อนเก่งๆครับคุณริมรอนใครเห็นก็เห็นหน้ากับขำนำหน้าไว้ก่อนแต่ว่าบทที่เขาจะดราม่าบทที่เขาจะเศร้าซึ่งบททดสอบเขาพี่น้องในวัชแนลรู้กันครับวันนั้นเขาก็เปิดใจแล้วก็เล่าอะไรบางอย่างให้กับพี่น้องฟังซึ่งมันทำให้เรารักเขามากขึ้นหมายถึงว่าความรู้สึกที่มันเราต้องช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้นครับอาจารย์ครับถ้างั้นเดี๋ยวไปชมนะครับคุณอิมรอนก่อนละกันชีวิตคุณอิมรอนเล็กๆนะครับสั้นๆที่เป็นการเปิดใจนะครับเปิดใจในวันงานไว้ละสิอดร่วมกันนะครับช่องหนึ่งเชิญไปดูไปดูได้พบรายการดีๆน่าสนใจเชิญไปดูไปดูอยากเป็นมูมินก็ต้องศึกษาให้เข้าใจ White Channel ให้คุณรู้ยืนก็ได้ยืนก็ได้มันไม่สูงแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมมาเลยก็พูดไปเท่าที่เตรียมมาครับเท่าที่ไม่เตรียมมาคือถ้าผมพูดผมอยากพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำงานศาสนาสิ่งแรกที่ทุกคนได้ทำงานศาสนาที่เรารู้สึกว่ามันเป็นที่สุดของชีวิตเราอ่ะเคยรู้สึกไงป่ะอย่างผมเคยรู้สึกอีกครั้งนึงว่าผมกับเพื่อนสองคนเพื่อนที่นี่แหละครับสองคนคิดอะไรเล็กๆน้อยๆคิดเล็กมากเลยที่ทำสิ่งนึงขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาแบบสนุกสนานแต่คิดจริงๆนั้นเพื่อศาสนาเพื่อรัตตราจริงแล้ววันหนึ่งจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นถึงทุกวันนี้มันสร้างคุณค่าได้แบบโหชีวิตผมแบบว่าทำไมผมทำตัวไม่ดีผมตัวเลวขนาดไหนทำไมร้องให้บุญอยู่นี่เพราะผมว่านะสิ่งที่คนที่ได้รับอิดายะจากสิ่งที่ผมทำไปวันนั้นนะมันส่งผลให้ผมยังอยู่ตรงนี้คือผมอยากบอกทุกคนว่าเมื่อเราท้อแท้หรือเราอึดอัดใจหรือเรายังไงอ่ะให้กลับไปที่จุดเริ่มต้นของเราเลยสิ่งแรกที่เราทำเราคิดเลยสิ่งแรกที่เราทำเพื่อศาสนาเราทำอะไรวะมันเป็นสิ่งแบบไหนอ่ะเราคิดเอาอันนั้นมันเป็นแบบว่ามันเป็นหลักอ่ะพอผมท้อใจผมน้อยใจเมื่อไหร่นะผมจะกลับไปคิดแล้วกลับไปบ้านเลยผมกลับไปนั่งคิดสิ่งที่ผ่านมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันแบบมันต้องทำอ่ะมันต้องอยู่ต่อมันไม่อยู่ไม่ได้ไงครับครับจากคุณอิมรอนจากขาใหญ่เป็นขาเล็กแล้วก็ในที่สุดก็เลยไม่ฮาเลยก็เลยไม่ฮาเลยครับอีกมุมหนึ่งครับที่พี่น้องไม่เคยได้เห็นครับวันนี้ได้เห็นละคุณอิมรอนซึ่งมันไม่ต่างกับพวกเล่นตลกอ่ะครับคืออิมรอนเนี่ยคือคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนั้นคือเห็นก็ต้องขำเขาครับคือถ้าไม่ขำก็ไม่ใช่อิมรอนเนี่ยแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังชีวิตของคนเนี่ยมันไม่มีแต่ความขำตลอดเวลามันมีอะไรที่เป็นอมนะมีความรับผิดชอบแล้วก็มีข้อทดสอบที่เกิดขึ้นครับครับแล้ววันนี้เขาก็ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกของเขาแล้วว่าบางครั้งเขาก็อาจจะท้อไปบ้างแต่ไม่ว่าแต่เขาก็ต้องฉุดตัวเองดึงตัวเองกลับขึ้นมาครับขับกลับไปนั่งคิดกลับไปทบทวนแล้วเขาก็พูดอยู่บอกว่ายังไงมันก็ต้องทำครับผมครับเขาบอกว่าตอนที่เขานั่งตัดงานสมัยที่เข้ามาอยู่ว่าใช่ไหมใหม่ๆครับบอกว่าเขาไม่เคยได้ไปฟังบรรยายแต่วันนี้เราจัดการเอาบรรยายมาใส่ในหูของเขาที่เขาต้องตัดเนี่ยทุกวันไปฟังก็ต้องฟังไปฟังก็ต้องฟังนี่คือวิธีการสอนที่เราสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันคนขำๆตลกเนี่ยเจอวิธีการสอนแบบนี้อีกแบบนึงก็เป็นความน่ารักความเมตตาที่เราให้กับแต่ละคนซึ่งมีวิธีการให้เนี่ยไม่เหมือนกันคนละแบบกันผมพาไปดูอีกคนหนึ่งครับอาจารย์คนนี้เป็นผู้กำกับผมไม่รู้ว่าทางโปรดิวเซอร์ได้ตัดคำนี้หรือเปล่าแต่เขาบอกกับทีมงานพวกเราณวันที่ก่อนจะตั้งวัชแนลว่าเขามีลูกสองคนลูกเขาคนหนึ่งเนี่ยชื่อเกิดก่อนกำหนด
ชื่อ Y Channel ลูกเขาอีกคนหนึ่งอ่ะเกิดตามกำหนดเกิดในตอนที่เขาอยู่ในกองถ่ายเป็นสองคนที่เขารักและเขาห่วงแหนมากนะครับวันนี้ไปพบกับผู้กำกับคนนี้ดีกว่าครับว่าเขาเป็นใครมายังไงครับผมแต่แล้วที่เจอทีวีอยู่ช่องหนึ่งเชิญไปดูไปดูแล้วก็อีกคนครับเขาไม่ค่อยชอบใครหรอกครับแต่ผมก็อยากจะให้พี่น้องช่วยหรอกครับเขาบอกมาผมจำประโยคหนึ่งที่เขาพูดได้วันที่ประชุมที่ตึกนี้ชั้นล่างเขาบอกว่าผมมีลูกสองคนลูกของผมคนแรกเกิดเดียวกับกำเนิดลูกของคนหนึ่งเกิดตามกำเนิดตอนนี้ผมลูกสองคนอยากให้คนที่พูดประโยคนี้ออกมาอีกสักรอบได้ไหมครับนิดเดียวก็ได้เพื่อกำลังใจของทางการ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ยินดีมากครับทุกคนที่ได้มาร่วมงานกับคนที่นี่ครับ السلام عليكم ورحمة الله ยินดีจริงครับเอฟเอสซีครับคนที่นี่ผมไม่มีอะไรมากกว่าการที่เขาออกมาก็แสดงจุดยืนที่ก็ขอบคุณมากครับจานพุ่มกับเราครับคุณทามิซีพี่น้องอาจจะเห็นหน้าเขาในจอทีวีนี่ยากมากครอบครัวรัวรัดใต้ร่มเงาสนามเนี่ยเคยติดต่อมาแล้วนี่ก็ยังไม่ได้ออกสักทีนึงเพราะเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นโลกของความส่วนตัวนิดหนึ่งพ่วงกับนิดนึงแต่ว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เขาออกมาพูดหรือเขาออกมานำเสนอเนี่ยมันก็มีความรู้สึกกินใจหลายๆอย่างวันนั้นเขาออกมาพูดนิดเดียวครับนิดเดียวแต่ว่าคำว่านิดเดียวเนี่ยในฐานะเพื่อนที่ทำงานร่วมกันเนี่ยก็รู้ว่าแค่นี้ก็เยอะสำหรับเขาละพูดต่อไปพูดไม่ได้แล้วลูกผู้ชายพูดกันแค่นี้ก็เข้าใจละคือโบเตเนี่ยเป็นคนพูดไม่น้อยนะครับในเวลาทำงานเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างจะเคร่งครัดครับระเบียบวินัยเฮียครับคือนั่นคืองานครับครับหลายหลายคนเนี่ยเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เก่งขึ้นโปรดิวเซอร์หลายคนเนี่ยด้วยกับเพื่อนคนนี้แหละด้วยกับคุณฮามิซีนี่แหละเพราะด้วยกับวินัยของก่อนที่เขาเคยผ่านงานมาก่อนแล้วเขาก็มาทำงานตรงนี้แล้วก็บอกประโยคนึงที่ผมจำได้อีกละเพราะว่าเราทำงานกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงณวันนี้เนี่ยเขาตอนที่เขาเลิกจากงานที่เขาทำปกติครับงานที่เคยไปทำอยู่ในพวกแสงสีเสียงเป็นพ่วงกับที่อื่นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะมีวันหนึ่งเวลาลูกเขาถามเขาว่าเขาเคยกำกับอะไรมาบ้างเคยทำอะไรมาบ้างลายเซ็นที่เขาเคยทำอะไรที่มันมีแล้วมันมีของไม่ดีอะไรอยู่เนี่ยเขาไม่อยากให้ลายเซ็นเนี่ยมันติดไปถึงลูกเขาอันหนึ่งที่ไม่อยากจะให้ผ่านก็คือว่าเขาบอกว่าเขาได้ลูกตอนที่เขายังกำกับงานของไว้อยู่เนี่ยซึ่งถ้าแค่ฟังมันก็คือผ่านแต่ถ้าคิดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนทำงานที่ต้องก้าวออกจากบ้านในขณะที่ภรรยากำลังท้องแก่หรืออาจจะเจ็บครรภ์ได้ด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยกับภาระหน้าที่ยังไงก็ต้องก้าวออกมาทำมันก็ดูเหมือนว่าทิ้งภรรยาให้อยู่ที่บ้านโดยที่ไม่มีตัวเองคอยดูแลวันที่ภรรยาจะคลอดซึ่งถ้าเป็นพี่น้องผู้ชมก็คืออยู่บ้านก็คือนั่งดูโทรทัศน์ถ้าภรรยาจะคลอดก็พาภรรยาไปบ้าง มันง่ายมันสะดวกแต่คนทำงานเพื่อที่จะมีโทรทัศน์มีภาพเช่นนี้ออกมาเนี่ยยังไงก็ต้องไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ก็ให้ฝากคนที่บ้านดูแลก่อนเหมือนกับพี่น้องเราคนนึงครับที่กำลังจะทิ้งบ้านลงมาว่ามูฮัมหมัดคือศาสดาครับก็วันนั้นก็คือวันที่พยาก้าวออกจากบ้านในขณะที่พยากำลังท้องแก่เหมือนกันครับกำลังนัดหมายที่จะต้องไปโรงพยาบาลเหมือนกันครับที่ไม่เว้นและพยาก็บอกไปเถอะไปเถอะวันที่ทิ้งป้ายมาบนสะพานลอยที่พี่น้องเคยเห็นนะครับคลิปทิ้งป้ายว่าท่านนบีมูฮัมหมัดวันที่ถูกท่านนบีถูกลบหลู่แล้วพอเขาทิ้งป้ายมาเสร็จโทรศัพท์ดังขึ้นผมอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วเขาบอกว่าผมได้ลูกแล้วครับบังบนสะพานลอยครับครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดกับทีมงานเหตุการณ์จริงๆแล้วพี่น้องที่ได้ยินจากคลิปต่างๆเรื่องของการเป็นอยู่ของพนักงานที่ขำๆหัวเราะแต่ว่าลึกๆมันมีอะไรอย่างเงี้ยครับซ่อนอยู่แล้วเป็นตัวอย่างหลายๆครอบครัวอย่างนี้เหมือนกันวันที่ต้องลงไปนอกสถานที่ลูกป่วยลูกไม่สบายถ้าหากจะอ้างเหตุผลว่าผมไม่ว่างวันนี้ภรรยาผมจะคลอดไม่มีใครว่าจ้ะฮะแล้วก็คือ
ก็คือรู้ถึงความจำเป็นครับแต่นั่นหมายถึงว่างานก็ต้องสะดุดใช่แต่เขาพร้อมที่จะออกมาทำงานแล้วก็คนที่จะต้องพูดถึงก็คือภรรยาหัวใจเพชรของเขานั่นแหละโอ้โหครับที่สุดครับทั้งสามีที่เป็นแม่ทัพในการที่จะต้องนำทัพถ้าแม่ทัพขาดไปเนี่ยทัพมันเดินไม่ได้โดยปกติภรรยาในร้อยทั้งร้อยสักวันที่ตัวเองจะคลอดโดยเฉพาะลูกคนแรกเนี่ยอยากจะให้สามีอยู่เคียงข้างครับก็ต้องการกำลังใจจากสามีเพื่อมีอะไรจะได้เรียกหาแล้วก็ช่วยเหลือกันได้แต่ว่าภรรยาที่สวมหัวใจเพชรเช่นนี้ครับจะมีสักกี่คนล่ะที่บอกกับสามีบอกไปเธอไม่ต้องห่วงครับแล้วไปในที่นี้คือไปไหนก็คือไปทำงานรับใช้ศาสนาก่อนแล้วครับมันก็ใกล้เคียงกับบรรดาเหล่าชาวบ้านที่ออกสงครามที่ภรรยาก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จครับถ้าจะคิดให้ยิ่งใหญ่ก็คิดได้เช่นนั้นแหละแต่จะคิดดูถูกดูแคลงกันก็มีความหมายอะไรครับครับผมครับไปอีกคนหนึ่งนะครับผู้กำกับของเราเนี่ยมีอยู่หลักๆพี่ใหญ่พี่ชายใจดีเรามีประมาณ2ท่านที่คอยดูกันอยู่คนละส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้กำกับเช่นเดียวกันครับคนนี้ก็ไม่แตกต่างกับคนกับคุณอามีซีหรือคุณอิมรอนคือบททดสอบใกล้เคียงกันต้องอยู่กับการถ่ายทำตัดต่อละครลูกโทรมาก็ยังบอกว่ากลับไม่ได้ครับยังต้องอยู่ตรงนี้ ก็เราเห็นกันอยู่ทำงานกันอยู่เห็นกันอยู่แล้วก็คนนี้นะครับที่บอกว่าเขาบกพร่องในการที่ทำอิบาดะห์ในช่วงรอมฎอนส่วนตัวนะฮะแต่ส่วนรวมเนี่ยแน่นอนเขาทำหน้าที่อยู่อย่างหาญกล้าเหมือนเดิมครับก็ไปชมพบกับคลิปอีกอันหนึ่งครับเป็นคลิปสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายแล้วเราก็จะเปิดสายคุยกันว่าพี่น้องคิดเห็นอย่างไรนะครับแล้วก็รู้สึกยังไงกับสิ่งที่ได้พบเห็นไปบ้างนะครับจะให้กำลังใจหรือจะมีอะไรนำเสนอติชมก็ว่ากันนะครับไปพบกับผู้ชายคนนี้ครับแต่แล้วได้เจอที่มีอยู่ช่องหนึ่งเชิญไปดูผมอยู่ตั้งแต่วันที่เขายกมือกันนะครับว่าจะทำต่อหรือไม่ทำต่อจะทำไหมหรือไม่ทำตอนนั้นมันประชุมกันหลายรอบมากประชุมจนกระทั่งแบบว่าค่าผัดไทยที่รีเชนแบบว่าจานละ70บาทเนี่ยประชุมกันคราวนึงแบบว่าเป็นพันเพราะมีคนมาประชุมกันเยอะแล้วก็เพื่อจะก่อตั้งไวชแนลขึ้นมานะครับจนกระทั่งแบบว่าการมาเป็นไวชแนลก็ผ่านมาดอนหนึ่งโอเคผ่านรอบเดือน2ก็ทำในร้านที่จะร้องยังให้อยู่มาถึงทุกวันนี้ก็อยู่ครบรอบเดือนที่2รู้สึกว่าเส้นกราฟในการใช้ชีวิตและการทำงานเนี่ยมันมีการผันผวนตลอดเวลามีรู้สึกมีตั้งแต่โอ้ภูมิใจมากเลยเราจะได้ย้ายไปอยู่ที่ไวสเปซแล้วบานแบบว่าหัวใจบานพองโตมากสักพักเรามาร่วมงานปิดเดือดตาไว้ใช่ไหมคุณสามีโอเคก็กลับมาคือมันมีช่วงที่สูงสุดแล้วก็ช่วงที่ต่ำสุดมันมีหลายกราฟเหลือเกินแล้วก็มีเส้นกราฟหนึ่งที่คิดว่าจะลาออกจากไวชแนลอันนี้เคยเปรย์มานี่รู้สึกแบบว่าเหนื่อยจังเลยแบบไม่อยากทำแล้วละครสองคนละครสอนคนกลายเป็นละครสองคนทั้งละครมันอยู่สองคนปกติโปรดักชั่นละครเนี่ยมีตั้งแต่เขียนบทกำกับฝ่ายคอสตูมช่างแต่งหน้า เด็กยกน้ำคนยกไฟมีเกือบร้อยชีวิตในละครหนึ่งเรื่องอันนี้ทำละครแค่สองคนเหนื่อยมากรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วไม่อยากทำแล้วจะลาออกแล้วก็พูดกันไปพูดกันมาคารินบอกว่าท่านเนี่ยถ้าจะลาออกแล้วออกพร้อมกันเลยกันคารินยังไม่ลาออกสักทีก็ได้แต่หวังว่าได้ฟังตาลพูดได้ฟังโตพูดโตบอกว่าทางเดียวที่จะลาออกจากไวชแนลจะไม่ทำไวชแนลก็คือไปซีเรียผมรู้สึกว่าหน้าที่เนี่ยมันค่อนข้างเป็นหน้าที่ที่ใหญ่แล้วก็กำลังคิดว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะมาทำผมเชื่อแน่ถ้าเกิดว่าผมไม่อยู่เนี่ยไม่มีคนทำก็มีคนมาแทน
การที่เราเนี่ยปฏิเสธงานใดงานหนึ่งที่เป็นงานเพื่อร้อยเนี่ยถ้าไม่ทำแล้วไม่ง้อเราก็จะหาคนอื่นมาแทนอันนี้คือแทนที่เราจะต้องให้ Vaishnava มองเราต้องมอง Vaishnava เพราะว่าการกอบเกียรติที่นี่มันคือการทำงานอิสลามอย่างหนึ่งเราเนี่ยเคยอยู่ในโคลนตมที่ไม่มีค่าอะไรเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็ทรงเลือกเรามาจากโคลนตมนั้นน่ะให้เพื่อมาทำหน้าที่เป็นผู้ทำงานรับใช้ศาสนาพระองค์คือเราบอกว่าถ้าไม่มีใครทำถ้าคุณไม่ทำเนี่ยเราจะหาคนอื่นมาตำแหน่งอันทรงเกียรติเนี่ยจะถูกมอบให้กับคนอื่นพอคิดถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าถ้าไปเนี่ยมีคนมาคว้าตำแหน่งนี้แน่ๆก็เลยยังคงต้องจบเพื่อป้องกันตำแหน่งต่อไปด้วยหัวใจด้วยสลามและดุอาแล้วก็ด้วยหัวใจเขาเคยพูดผมจำได้ว่ารอมฎอนปีนี้เขาขอเวลาของเขาที่จะไปทำอามันไปนะครับเขาพูดว่าก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงรุ่นนาหลายเดือนทีเดียวด้วยความมุ่งหวังตั้งใจว่าเขาอยากจะทำอามันเป็นส่วนตัวของเขาให้มากเพราะว่าเวลาที่เขาใช้กับการทำงานของไว้เนี่ยมันเยอะเดี๋ยวจนท่านเขาไม่มีเวลาทำอามันส่วนตัวปีนี้ตั้งใจว่าจะขอเวลาไปแต่ในสุดท้ายก็คือไม่ได้ไปผมเห็นนอนกองอยู่ที่ห้องทำงานแล้วครับซุปเปอร์ฮีก็เจอกันแสดงว่าไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านก็คงจะต้องตัดงานอะไรทุกอย่างอยู่ที่นี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็ทำงานอยู่ชีวิตวนเวียนอยู่ตรงนี้คำว่าไม่ได้กลับบ้านเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอาหมัดคนเดียวนะครับผมเจอทีมงานหลายคนวันนั้นผมเจอพี่น้องบรรดาหมาก็ว่าผมเพิ่งกลับไปตอนตีสี่นี่เองก็หลายคนอยู่ในสภาพเช่นนี้ก็คือจมอยู่กับงานเมื่อวานธรรมดาเนี่ยตอนเข้าผมเข้าช่วงเช้าประมาณผมคุมรายการตีห้าครึ่งธรรมดาตีห้าครึ่งเนี่ยเรามารายการเสร็จสับแล้วเนี่ยรถของเช็คเนี่ยจะกลับไปที่บ้านจะขับไปแต่ปรากฏว่าเช้าวันนี้เนี่ยออกกองตอนเช้าเนี่ยรถยังจอดอยู่ก็ท่านบอกก็เมื่อวันน่ะหลายคืนมาแล้วก็เช้านี้ก็คงฟุบอยู่ที่ใต้โต๊ะของท่านเหมือนกันก็คือไม่ใช่เฉพาะพนักงานไม่ใช่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เป็นพวกเราทั้งหมดที่อยู่ในวอชแนลที่อยู่อย่างนี้แต่เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มีความสุขครับอาจารย์มีความสุขมากมีความสุขมากที่เราได้มีโอกาสรับใช้ศาสนาของพระองค์จริงๆเพราะว่าเนียดของแต่ละคนทุกคนที่ตั้งใจที่จะเนียดเนี่ยก็เพื่อสิ่งนี้แหละครับแล้วก็พอมันได้ทำจริงๆพอมันได้เป็นจริงๆรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตอนที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยในเวลาเนี้ยครับมีทีมงานตากล้องอยู่สองคนครับมันคนเดียวแหละแต่เขาช่วยเหลือกันครับแล้วก็ตากล้องคนนึงเนี่ยชาวบ้านอยู่ที่พญาไทครับต้องรีบกลับรถจะหมดรถเมย์จะหมดรถเมย์จะหมดแต่ว่าคำสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากไปเนี่ยในตอนเบรกท้ายเบรกแรกเนี่ยจะพูดกันว่าคุ้มไหมคุ้มไหมนะฮะน้องคนเนี้ยครับซึ่งมาทำงานอยู่กับเราเนี่ยก็บอกว่าคือแซวกันเล่นแต่สุดท้ายเขาตอบด้วยความจริงใจครับบอกว่ามันคุ้มจริงๆเขาพูดคำหนึ่งว่าถึงแม้ว่าเงินเดือนจะน้อยแต่ว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยมันเขาถือว่ามันคุ้มมันมหาศาลครับเพราะเขาได้แล้วที่มากมายเหลือเกินกับบรรยากาศกับความเป็นอยู่เขาใช้คำพูดถึงแม้ว่าเงินเดือนจะน้อยที่จริงแล้วคือค่าตอบแทนมันไม่ได้มากมายครับแต่สิ่งที่เขาได้เนี่ยมันเกินกว่าค่าตอบแทนครับครับผมมีพี่น้องจะร่วมแชร์ความคิดเห็นด้วยนะครับครับก็สามารถจะโทรเข้ามาพูดคุยรายการได้เลยครับครับสลามุอะลัยกุมครับกุสลามครับผมครับจากที่ไหนครับบ้างจากสายบุรีครับสายบุรีครับผมมาชาวล็อกเป็นไงบ้างครับบางเชิญเลยครับจากคนที่โทรหาอาจารย์สติกินครับผมครับบ่ายครับผมครับผมครับที่ดูคลิปต่างๆแล้วรู้สึกว่าผมเห็นว่าไว้เนี่ยอดทนมากเลยนะครับทุกอย่างมันโอ้โหเอาล็อกประสงค์จริงๆครับเหมือนที่อะไรผู้กำกับคนที่สุดท้ายที่จะพูดมาครับคื
ป็นผมก็อาจจะไม่ควรเหมือนกันแต่พอมันนึกถึงว่าเขาทำเพื่ออิบาดะห์ของอัลเลาะห์นี่แหละที่ผ่านมามันทำให้เรารู้สึกว่าต้องกระตุ้นนะผมฟังแล้วรู้สึกว่าน้ำตาไหลเลยไม่รู้จะพูดยังไงครับมีความรู้สึกว่าเขาทำให้ผมมีความต้องสู้อีกกับชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดครับแต่ผมฟังอาจารย์พูดก็มันรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่จะเกิดขึ้นวันต่อไปเรื่อยๆแล้วบางทีเราต้องเจออุปสรรคเหมือนที่ว่าไว้อยู่เจออุปสรรคที่ผ่านมาผมก็อยู่ขอดุอาขอให้เชฟขอให้ท่านอาจารย์สติจีนท่านอาจารย์มูริและทุกคนเนี่ยในไว้เนี่ยครับเจอต่อไปเจอด้วยความมั่นคงและผมจะขอดุอาเป็นคนส่วนหนึ่งที่จะขอพร้อมขอดุอาทุกเวลาครับขอให้ทีมงานนี้อย่าหยุดอย่าท้อและขอให้อัลเลาะห์ทรงประสงค์มีสิ่งที่ทุกชีวิตที่อยู่ในไว้ให้มีความสุขสมหวังอยากจะให้มันมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเหมือนที่วันนั้นที่ว่าเหมือนเมื่อวานที่ผมดูอะไรเขาบริจาคนะบริจาคเนี่ยครับผมยังไม่ได้บริจาคแต่ผมจะพร้อมที่จะบริจาคครับครับแต่คอยดูเดี๋ยวผมขอเวลาสักหนึ่งแล้วผมจะเดี๋ยวนี้ไม่นานนี้อาจจะส่งของแฮนยอกไปให้ทีมงานไว้ได้รับประทานอะไรมั่งครับผมครับผมอาจจะไม่มากไม่มาแต่ขอให้มันมีส่วนร่วมนิดนึงก็ยังดีก็อัลฮัมดุลิลละครับแค่นี้ก็เป็นกำลังใจแล้วครับบางครับแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วครับครับโอ้ผมน้ำตาไหลเลยเมื่อกี้พอดูตอนที่เช็คติดเข็มกันผมอยากคิดว่าสักวันนึงผมอยากให้เช็คเป็นคนที่ติดเข็มกันให้ผมบ้างครับขอบคุณแล้วครับผมปลื้มมากนะผมปลื้มมากเลยเห็นรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยอดทนมากเลยทนสุดๆเลยผมดูแล้วไว้เหมือนที่เช็คบอกว่าลงทุนครั้งแรกแค่300,000ผมทำให้ผมว่าทำได้ยังไงทุกอย่างอัลลอฮ์ประสงค์มากกว่าไม่ใช่ว่าฝีมือใครหรอกแต่จริงเนี่ยอัลลอฮ์เท่านั้นที่ประสงค์ให้เราครับผมฉันขอให้กำลังใจกับทุกฝ่ายทุกคนที่อยู่ในไว้ขอให้ทุกคนอดทนเพื่ออิบาดะห์นี้ครั้งนี้อัลลอฮ์จะประสงค์อะไรหลายอย่างที่ผมยังว่ายังมีอีกที่ผมยังต้องคิดว่าต้องเจอแล้วจะเจอจุดหมายที่เที่ยงแท้และก็เที่ยงตรงขอให้อดทนนะครับครับผมอย่าใส่กุ้งและโทรศัพท์กันแล้วคุณฟังนะครับครับผมครับสวัสดีครับวาลิมสลามวะรอมุลาตัวครับน้องจากสายบุรีสายบุรีโทรมาคุยกันเมื่อตอนสายๆของวันนี้ครับครับผมก็คงนั่งชมรายการอยู่อืมครับนี่แหละครับอาจารย์ที่เป็นกำลังใจพวกเราครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆแค่พี่น้องรู้สึกว่าเรามีประโยชน์แค่รู้สึกว่าพี่น้องเรายังมีค่าเรายังและที่พี่น้องรู้สึกเนี่ยเหมือนกับเราครับหมายถึงว่าเราก็ยังหวังว่าอัลเลาะห์ยังมีอะไรยังที่ให้เรามากขึ้นกว่านี้ด้วยครับมีสายสดครับผมครับก็พี่น้องสามารถจะโทรเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาได้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาบริจาคครับครับครับสลามอะไรกลุ่มครับสลามอะไรกลุ่มกาตูครับอาจารย์ฮาลีมกับอาจารย์สติกินมาชาอัลลอฮ์นี่เสียงคุ้นๆเลยนะฮะปกติรายการนี้ผมจะไม่ดูนะเพราะผมไว้ใจว่าเนื้อหาจะออกมาดีมากครับแต่วันนี้ก็ได้ดูก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับอ๋อครับก็วันนั้นที่มีติดเข็มกลัดอะไรเนี่ยเราไปออกกองด้วยกันนะบังฮาลิมครับแล้วเรากลับมาช้าใช่ไหมใช่ฮะก็เมื่อกี้นั่งดูอยู่แล้วก็คิดประโยคนึงนะบังฮาลิมคงจบรายการคงร้องไห้อะแหละแล้วก็คงซึ้งนะคงพี่น้องก็ฝากมาว่าฮาลิมร้องไห้ได้นะแต่ฮาลิมห้ามท้ออ๋อผมพยายามจะไม่ร้องไห้คุณลำซาครับผมร้องมาเยอะแล้วผมพยายามจะเข้มแข็งพยายามจะให้น้ำตามันไหลน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าข้างในมันไปแล้วครับคุณลำซาครับ ข้างในมันหมดแล้วครับข้างในมันละทวนหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะกลายว่าฮาลิมดราม่าอีกแล้วนะครับก็พยายามจะลองพูดถึงความรู้สึกของตัวเองสิครับโอ้โหผมให้ความรู้สึกผมนะอาจารย์ครับผมไม่มีโอกาสได้ออกไปพูดไงวันนั้นอ่ะก็ให้พูดตอนนี้เลยครับอ๋อคือผมเนี่ยทำงานกับเชฟมาเนี่ย10 ปีอาจารย์ครับแม่ก็ไม่ได้บอกนะว่าผมเนี่ยมีพี่ชายแต่ผมรู้สึกว่าพี่ชายคนหนึ่งของผมที่พ่อกับแม่ไม่ได้บอกเนี่ยคือเชฟครับก็ทั้งเตือนทั้งตีทั้งดุทั้งทุกอย่างนะครับแล้วก็แกทำงานมาด้วยกันตลอดเนี่ยก็เต็มที่ครับเชฟอ่ะ
ถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่คนอาจจะหมั่นไส้บ้างนะเรื่องอารมณ์แกเรื่องอะไรแกแต่รู้สึกนะถ้าคนใกล้ๆทำงานจะรู้ว่าแกจริงใจในการทำงานจริงๆครับครับคราวนี้ฮะพอแล้วล่ะครับก็ครับเทปนี้ห้ามรีรันนะเทปนี้ห้ามรีรันโอเคครับหมดแล้วครับครับครับขอบคุณคุณอาซามากครับอย่าไม่รักกันจริงไม่โทรมาแน่วันนี้คุณอาซารักกันแล้วก็โทรมานะครับขอบคุณคุณอาซามากครับครับขอบคุณครับนานๆจะโทรเข้ามารายการอย่างนี้ยิ่งบรรยากาศอย่างนี้ด้วยเนี่ยไม่ว่าแต่ผมหรือว่าทีมงานเองนะครับก็อยากจะมีส่วนร่วมกับการพูดทีมงานก็ได้ครับทีมงานอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรพี่น้องก็โทรมาได้โปรดิวเซอร์ที่อยู่ในตรง MCR ก็โทรเข้ามาได้เหมือนกันนะอยากจะคุยอะไรบอกอะไรกับประชาชนว่าบ้างนะครับจะขอบคุณหรือจะอะไรหรือว่าพี่น้องที่จะโทรเข้ามายังพอมีเวลาอีกนิดหน่อยครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมจากที่ไหนครับจากชลบุรีครับจากชลบุรีมาชาอัลลอฮ์ครับวันนี้ผมเพิ่งมาจากชลบุรีเลยครับผมอยู่พัทยาเลยลงมาอีกหน่อยอ๋อครับๆๆครับเชิญเลยครับบางคนติดจานดำอ่ะนะครับติดรอมฎอนนี่แหละอ๋อครับธรรมดาเราดูเคเบิลตามสายก็ดูช่องอื่นครับแต่ไม่มีช่องของไว้นะฮะแต่ติดจานดำเนี่ยเพิ่มเข้ามานะทั้งหมดครับเพื่อจะดูไว้โดยตรงอ่ะมาชาอัลลอฮ์ครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับมันงานชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยทำงานศาสนาแล้วออกทีเนี่ยจะเช็คหรือว่าจะอาจารย์หรือศิลปะเนี่ยมันจะคือต้องร่วมด้วยช่วยกันหมดทั้งคนหน้าออกทีออกหน้าไมค์หรือว่าหลังทีเนี่ยครับมันต้องร่วมกันทั้งหมดแล้วมันต้องเป็นทีมอ่ะครับผมเชื่อเห็นภาพออกมาแล้วมันรู้เหนื่อยแต่เราทำเพื่ออัลลอฮ์ทำศาสนาเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็ผมก็ดีใจนะดีใจเลยแหละพอมาได้มาเปิดช่องนี้แล้วได้มาสัมผัสไอเรียกไออะไรเนี่ยคือไอของแนวทางของกิตาบุลลอฮ์ครับเราทำแบบซูนะซูนนะผมไม่ค่อยพูดนะครับพอพูดแต่คนที่เขาไม่รู้ศาสนาบางทีเขาก็ไม่ได้เรียนนะแล้วเขาก็ไม่เรียนด้วยครับเขาไม่เรียนด้วยเขาไม่ฟังด้วยบางทีเขาก็จะพูดไอพวกซูนนะแล้วที่คำเอ่ยคำเนี้ยถ้าเขารู้ความหมายเนี่ยมันบาปมหันต์เหลือเกินใช่แต่เขาพูดด้วยความที่เขาไม่รู้ไงครับผมก็เลยจะพูดว่าเราทานกิตาบุญแล้วอันคุรอานทุกคนยอมรับหมดแล้วถ้าทำตามแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำตามแบบรอซูลครับถ้าเราจะทำเราทำแบบรอซูลเราไม่ทำตามแบบใครให้กำลังใจคือทุกคนเนี่ยมันเหมือนเราลงเรือลำใหญ่เพราะมันงานใหญ่ครับถ้าลำใหญ่เนี่ยมันต้องสักคนพายสัก3คนเนี่ยอาจารย์3คนเนี่ยครับเชฟอาจารย์อามานอะไรนั่นที่นั่นเนี่ยผมจะไม่แม่นขอมาอัพเพื่อนครับครับตัวดีกีเนี่ยครับครับผมสามสี่คนจะไปแจวจะไปจ้ำเรือลำใหญ่ๆมันไปมันไม่ใช่อ่ะแต่คนที่นั่งในเรือนั่นคือมุสลิมทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งแนวทางนะครับแนวทางให้ถูกต้องอันไหนมันไม่ใช่มันไม่รู้ความรู้มาถึงบ้านแล้วครับแค่เราเอาซึมซับความรู้ตรงนี้เอาไว้ปฏิบัติกับตัวเราสอนลูกสอนหลานเราสิ่งที่จะทำไม่ถูกนะที่พระผู้เป็นชายใช้พระเจ้าของเราลอสุบาตาลาเนี่ยแล้วส่งท่านเราซูนมาเป็นมนุษย์ในนามธรรมจริยาวัดทางกิริยามารยาทให้เราปฏิบัติให้เราเห็นพูดให้เราฟังสั่งให้เราทำถ้าเรายังไม่ทำตรงนั้นหรือว่าเรายังฝืนหรือไม่ทำตรงนั้นเราจะไปเรียกร้องไปวิงวอนแล้วก็จะไปยังไงจะขอกับเจ้าของสวรรค์จะเข้าสวรรค์ของพระองค์ร้อยชั้นเนี่ยครับสักชั้นหนึ่งเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วแต่ชั้นนั้นมันก็ต้องกลุ่มไหนกลุ่มนั้นก็คือแบบไหนก็แบบนั้นน่ะครับแต่ชั้นหนึ่งมันก็ดีแล้วครับแต่ว่ามีเป็นร้อยชั้นน่ะหรือก็ให้กำลังใจแล้วเราคิดว่ามันคงไม่ยากลำบากกับพี่น้องเราด้วยกันนะเราจะสนับสนุนท่านทุกเดือนนี่แหละบริจาคตังค์เข้าไปเพราะพวกท่านทำงานด้วยแรงกายนะตรงสถานีตรงนั้นไอเราอยู่ทางบ้านมีทุนทรัพย์
เราก็ร่วมด้วยช่วยกันก็หมายถึงว่าเราก็ส่งกันไปครับผมไม่ได้ทำแต่ผมให้ทุนทรัพย์ตรงนี้เพื่อคุณได้มีกำลังครับเรี่ยวแรงในการเข้าสถานีเราต้องเข้าก็นะสัญญาเนี่ยจะได้ดูกันไม่อะไรกันนะผมว่ามันไม่มากไปสำหรับพี่น้องคืนทางใจเราเพราะคืนเราก็เป็นคนที่มีน้ำใจแล้วนักที่อัลลอฮ์อยู่แล้วศาสนาเราผมบอกให้เชื่อเหลือศาสนาอัลลอฮ์เราไม่ได้ไปออกไปดาว่าไม่ได้ไปออกไปอะไรแต่เราส่งกลางไปเฉยๆอัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญว่าเราจะอาลาอาลามนักที่อัลลอฮ์น่ะอัลลอฮ์มันแสนจะดีแสนจะดีเลยเกินแล้วในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะขอบคุณมากมากครับครับครับขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับแล้วก็เราก็จะพยายามยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้ต่อไปครับบังครับแล้วก็จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ครับที่อัลลอฮ์ทรงให้โอกาสเราแล้วเราก็พยายามจะรักษาตรงนี้ต่อไปครับบังเหนียดไว้นะบังเหนียดว่าบังจะช่วยทุกเดือนครับครับเดี๋ยวจะคุณจะมาเท่าไหร่วันเราจะลาได้ครับ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 เราส่งผสมครับผมครับเวลาเหนียดไว้นะครับครับขอบคุณครับบังครับผมครับครับครับสายกรมครับครับก็เป็นเรียกว่าสมาชิกใหม่เลยครับอาจารย์ตอนนี้ทีมงานแจ้งมาว่าเวลาหมดแล้วครับอาจารย์แล้วก็ผมว่ามีความในใจอาจารย์ที่อยากจะบอกด้วยเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วด้วยหรือเปล่าครับก็ติดตามด้วยสลามและดุอาในรอมฎอนได้อาทิตย์หน้าอีกวันพุธหน้าอีกครั้งหนึ่งครับส่วนตัวผมจะยังไงเดี๋ยวคอยชมครั้งหน้าทีนี้ครับทีละแก้วครับครับก็ด้วยสลามและดุอานะครับขึ้นตอนมาด้วยสลามและก็จากกันด้วยกับดุอาก็ขอพี่น้องทุกท่านครับได้ตระหนักว่าวันนี้เราเกิดมาแล้วในฐานะของความเป็นบ่าวผู้ศรัทธาต่อรัชมานุตาลาเนี่ยมีผู้รู้ครับได้ให้ความรู้ไว้ว่าเวลาของบาปจะมีอยู่4ประการด้วยกันครับประการแรกก็คือเวลาที่เราอยู่กับความสุขเราก็ต้องขอบคุณต่อแล้วเวลาที่เราเจอบททดสอบเราก็ต้องอดทนแล้วก็พอใจกับสิ่งที่เราถูกทดสอบนั้นเวลาที่เราจะต้องเชื่อฟังต่อแล้วกับเวลาที่เราอยู่กับการเชื่อฟังต่อแล้วเนี่ยให้เราตระหนักถึงความโปรดปรานของพระที่มีต่อเราจะได้เป็นคนได้เชื่อฟังต่อพระได้มากขึ้นแล้วก็เวลาสุดท้ายก็คือเวลาที่เราฝ่าฝืนต่อแล้วเนี่ยให้เราขออภัยโทษต่อแล้วครับครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดกับมนุษย์ทุกคนแหละครับเพียงแต่ว่าเราอยู่ในช่วงไหนถ้าอยู่ในช่วงที่มีความสุขขอบคุณต่อแล้วให้มากอยู่ในช่วงของการเจอบททดสอบก็ต้องอดทนแล้วก็พอใจในสิ่งที่เราถูกทดสอบนั้นแล้วก็การเชื่อฟังต่อแล้วนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักถึงความโปรดปรานที่อัลเลาะห์มีให้กับเราเราจะได้เพิ่มอีมานการเชื่อฟังการศรัทธามากขึ้นแล้วก็ในยามที่เราเป็นคนที่หลงไหลไปกับสิ่งที่ถูกล่อลวงหลอกลวงก็เวลาฝ่าฝืนต่อเราก็ให้เราขอไปโทษกลับในกลับตัวซะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่เราจะได้รู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นั่นหมายความว่าเราก็รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมครับผมครับก็เป็นการทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับด้วยสลามุอาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าครับซึ่งจะเป็นพุธสุดท้ายของรายการพิเศษนี้นะครับในช่วงเดือนรอมฎอนครับจะมีเหตุการณ์อะไรหรือข้อมูลประเด็นตรงไหนนะครับติดตามกันได้4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งครับผมวันนี้ลำลาผู้ชมทั้งบ้านด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะลาตะห์มิลอะลัยนาอิศรันกะมาฮะมัลตะฮูอะลัลลาซีนมินقبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.